ตรวจสอบมาในประวัติที่เขาเคยกระทำความผิดเนี่ยสมคิดไม่ได้ติดต่อกับญาตินะครับเขาจะไม่ได้ติดต่อกับญาติอาจจะติดต่อคนรู้จักซึ่งเรากำลังติดตามอยู่ตรวจสอบอยู่ทุกแหล่งนะครับว่าไปตรวจสอบเจอที่ไหนอย่างเช่นอำเภอกุมภาวะปีที่ถูกแอบอ้างมาเนี่ยครับก็ตรวจสอบแล้วนะครับในขณะนี้ยังไม่พบครับผมดูจากที่เขาเคยก่อเหตุเขาไม่อยู่ซ้ำพื้นที่นะครับกังวลไหมครับว่าตอนที่ยังจับตัวเขาไม่ได้เขาจะไปก่อเหตุฆ่าใครอีกเรื่องนี้ผมฝากประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะครับว่านายสมคิดพุ่มพวงเนี่ยนะครับเป็นบุคคลอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงก็ให้สื่อช่วยกันเผยแพร่ภาพนะครับตำหนิรูปพรรณนะครับเพื่อเตือนประชาชนทั่วไปด้วยแล้วกันนะครับคนคนนี้นะครับมีประวัติการก่ออาชญากรรมร้ายแรงนะครับอาจจะทำอีกก็ได้นะครับ